ามบัณฑิตหรือสิทธิ์เจริญทรัพย์กางเกงสีน้ำเงินตามกันต่อครับขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับยกนี้นี่ไม่ถอยแล้วนะครับทางด้านของโควินพยายามจับเบียดปล้ำในตีเข่าโอ้ยอดกล้านี่ก็จังหวะกดแขนก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาดูนะครับยกนี้นี่ยกที่3นี่จะต้องเดือดแน่นะครับโควินนี่เดินเปิดเกมบ้างแล้วครับตอนนี้มีแข้งขวานำไปก่อนแล้วก็พยายามจับปล้ำในมาดูวงในนะครับเอาละครับดูจังหวะเหลี่ยมจังหวะไล่แขนของทั้งคู่ก็ยังทำได้ดีครับนี่ครับมายกนี้เอาแล้ววงในวงในกรรมการแยกก่อนแล้วก็เรียนแจ้งโปรโมชั่นพิเศษนะครับของ Toyota K Motor ครับสำหรับท่านที่จะหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งครับแนะนำเลยครับ Toyota K Motor รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับก็โทรไปก่อนนะครับ02-662-6555จาก Toyota K Motor ครับนี่เป็นเกมที่สนุกเร้าใจครับอ้าวฟอกมาครับยอดกล้าชวนทะเลาะวงในโปวินพยายามจะชิงความได้เปรียบยับเข่าซ้ายตั้งไว้เอาคืนมาเลยครับนี่ครับตั้งไว้หมัดมาครับวงในตีได้ไหมครับน่าอยู่ที่มุมน้ำเงินใกล้เชือกใกล้มุมครับกรรมการเลยดึงมาสู้กันกลางเวทีครับแต่ว่าวงในนี่ก็แลกกันสนุกไม่มีใครยอมใครแล้วครับตอนนี้โอ้เอาแล้วครับนี่นะครับพอคล้องได้นี่แทงซ้ายไปก่อนดูเอาจังหวะจะหักไม่ล้มนะครับตอนนี้ทางด้านของโฟวินโอ้โหแลกกันนะครับคนละทีนะครับเรียกว่าแทงก็ไปสวยๆครับนี่ครับโฟวินตอนนี้เปิดเกมลุยเบียดเข้าไปมาแล้วถ้าเกิดนักชกนะครับเกิดแผลแตกครับแอมตาซินจะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันนะครับขอต้อนขอบพระคุณครับแอนตาซินพร้อมด้วยท่านนายห้างวินัยวีระผู้ชงเป็นอย่างสูงครับชกมวยมันวันศุกร์ก็ดีครับศึกเพชรยินดีก็ดีครับแจกอย่างเดียวครับและถ้าไหนคู่ไหนดูเดือดนี่โปรโมเตอร์บอสไม่อยู่นิ่งครับเดี๋ยวแจกอีกครับคนละหมื่นครับเอาซ้ายครับช้าไม่ได้นะครับโฟวินแม้ถ้าช้านี่ยอดกล้าเลือกแล้วออกครับนายตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับแม้มันหันข้างครับยังไม่ถนัดยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นี่ยอดกล้านะครับพอมาชกตั้งรับนี่ก็ทำได้ดีนะครับขยับหลักเหลี่ยมออกแข้งแทงเข่าต่อยหมัดนะครับวงในนี่พยายามจะขวางในขณะที่โฟวินนั้นต้องเบียดแล้วนะครับตอนนี้ท้าดวลนะครับเรียกว่าจะเล่นในอย่างเดียวแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วก็กวาดล่างล้มลงไปอีกครับแต่ว่าตอนนี้ครับหายยกที่3โอ้โหตอนนี้มายอดกล้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามีศอกมีศอกสลับหมดยกครับหมดยกโปรโมชั่นสุดพิเศษครับของ Toyota K Motor ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุด้วยกันอีก10ปีนะครับก็ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญนะครับโทรไปที่02-662-6555จาก Toyota K Motor ครับเอาละครับเริ่มมายกที่4นะครับทางด้านของโฟวินนะครับอาศัยรูปร่างนะครับเดินเบียดเดินขยับเข้าหานะครับมีแข้งขวานำไปก่อนแล้วก็ทรงเดิมเลยนะครับพยายามจะเบียดคว้าในตีเข่ายอดกล้าในตอนนี้ออกมาชกตั้งรับนะครับคอยโต้นะครับโอ้เอาละครับชุดนี้มาแล้วครับทางด้านของโฟวินเริ่มจะปั้มจะเด้งตีทำได้ดีแล้วครับพยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่านี่ยังอยู่แค่ยกที่4นะครับอะไรนี่ครับแข้งขวาแหมแต่ว่าโต้หนักๆนายยัดเข้าไปครับบิดเหลี่ยมไม่ลงด้วยนะครับเอาละครับยกนี้ยก4ผ่านไป1นาทีครับมาตังหิดว่าสถานการณ์อาจจะมีแปรปรวนได้ครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินเริ่มแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับโฟวินโอ้โหนี่ครับอ้าวตอนนี้แฟนรอเชียร์อยู่นะครับโฟวินได้เปรียบรูปร่างด้วยครับพี่อาลีเอาละครับเรียกว่าพยายามจะเบียดออกแข้งขวาสวยๆนะครับแล้วก็วงในก็เริ่มจะทำได้ดีนะครับมาดูกันที่ยอดกล้านะครับถ้าไปตั้งรับเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันเอาละครับตอนนี้วงในตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับโอ้โหดูว่าโฟวินนี่อัดฉีดมาไหลกำปั้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เริ่มจะฮึดนะครับทำออกแข้งขวาได้สวยๆครับกำลังใจเพียบเลยครับเตะหลุดต้องระวังนะครับยัดเข่าเข้าไปยกนี้ขยันครับตีได้ไหมตีเอาละครับไม่แน่ครับกรรมการแยกก่อนครับเห็นว่ามันใกล้เชือกครับทักจะยุ่งแล้วครับอย่าลืมนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ลูกชายครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโอ้ยยอดมวยไทยเลยนะครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ติดเข้าไปโฟวิน
โอ้แต่ว่ายอดกล้าครับแหมโอ้ตลอดเหมือนกันเลยคุณน้องโอ้โหสนุกเร้าใจครับนี่แหละครับศึกเพชรยินดียอดกล้าเล็งอยู่ครับเล็งอยู่ครับขวาหลุดต้องเตะให้โดนด้วยนะครับโฟวินก็เสียแรงครับโอ้โยนเข่ามาชุดนี้ทำได้สวยต่อเนื่องไหมครับมายอดกล้าก็โต้แต่เจ็บขึ้นมาเหมือนกันครับเรียกว่ามีฮึดตลอดนะครับทางด้านของโฟวินออกแข้งขวาแล้วก็ปล้ำได้ดีมาดูความต่อเนื่องเท่านั้นเลยครับตอนนี้โอ้โหดูยอดกล้าจังหวะโอ้เตะกวาดลานลูกนี้นะครับเรียกว่าล้มกิ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของโฟวินโดนเข้าไปหนักๆนี่ทำท่าจะยุบทำท่าจะอ่อนแรงลงไปอีกครั้งครับอยู่ในช่วงปลายยกที่4นะครับไม่แน่เดี๋ยวพักให้น้ำเดี๋ยวดูก๊อก2ครับว่าตอนนี้ยอดเงินอัดฉีดนี่น่าจะทะลุเป็นแสนแล้วครับตอนนี้เอ้าติดเข้าไปหมดยกครับพักเดี๋ยวตามกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับเอาละครับยกนี้นะครับมาแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกแต่ว่าไม่สนนะครับพอหมัดไปก่อนนี่ก็จัดกล้ำในเลยนะครับโอ้โหทำมาโดนทางด้านของยอดกล้านี่คอยกดแขนไล่แขนเอาไว้นะครับทำให้ตีได้ไม่ถนัดโอ้วินพยายามเบียดนะครับโอ้โหทิ้งทั้งตัวเลยนะครับมาดูครับตอนนี้ยอดกล้านี่ต้องประคองเกมแล้วนะครับเรียกว่าปล้ำฟัดไว้ก่อนครับต้องดูครับเงินรางวัลพิเศษอัดฉีดนี่เยอะนะครับสำหรับโฟวินกำปั้นอุ้ยศอกโอ้โหแต่ว่ายอดกล้าครับล็อกไว้แน่นเลยครับย้ำอีกครั้งนะครับนักชกที่มีความสามารถนะครับไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยครับแอนตาซินนะครับโดยในห้างวินัยวีรพุชงจะมอบให้ 10,000 บาทแต่ถ้าใช้จระเข้ฟาดหางสวยๆนี่รับไปเลย 30,000 บาทครับต้องขอบคุณแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับนอกจากนั้นนะครับคู่เอกครับคู่เอกทุกสัปดาห์ครับไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นและกล้ามเนื้อครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้คู่ละ 2,000 บาทมาต้องขอบพระคุณนะครับนายห้างวินัยวีรพุทโธครับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมวยมันวันศุกร์ทางทรูฟอร์ยูของเราครับคู่เอกนี่ก้าวหน้าอพิมลศรีครับเจอกับหลังขาววอสังประภัยคู่รองนี่ราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับยอด IQ อพิมลศรีครับแล้วก็ยังมีเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามเจอไก่ป่าพอวิเศษยิมเปิดหัวด่วน99สจโต้งปาจีนเจอกับสิงห์คีรีทิพย์ชวานนท์ครับโอ้โหถามใจคุณดูครับไม่ดูได้ไหมครับ4คู่เอกพรุ่งนี้ครับมวยมันวันศุกร์ที่รังสิตแห่งนี้ครับแต่ว่าเบียดกันทุกคู่เลยนะครับที่ประกบออกมานี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับเรียกว่าทางทีมงานที่ยินดีประกบออกมานี่กว่าจะออกมาแต่ละคู่นี่โอ้โหเน้นกันมากนะครับให้คู่ขี้สูสีที่สุดนะครับแล้วก็มาดูกันคู่นี้นะครับดูว่าในช่วงปลายยกที่5นี่ก็ยังพยายามจะฮึดอยู่นะครับทางด้านของโฟวินมีหมัดนี่เกรงกำปั้นแน่นเลยนะครับโอ้โหแต่ว่ายอดกล้านี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วครับตอนนี้เรียกว่าวนออกข้างวนไปเรื่อยนะครับมีหมัดมีถีบสกัดเอาไว้ครับวันนี้ดูแล้วแกไม่ตกครับวันนี้แกท้าไปจังหวะนึงแล้วครับโฟวินวันนี้ยอดกล้าเตรียมตัวมาดีจริงๆครับโอ้โหวันนี้สนุกครับคู่ต่อไปนะครับคู่รองแสนสนเอราวัณครับเจอกับดอนคิงเกียรติณดีไฟที่ผ่านมาก็ว่าสนุกแล้วเดี๋ยวไฟนี้ครับต้องมาดูครับสนุกยิ่งขึ้นหรือเปล่าหมดยกครับนะครับกรรมการก็เดินรวบรวมใบคะแนนนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้ยอดกล้านะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกนะครับย้ำแค้นอีกครั้งครับ